แม่งไม่น่าไอ้กูเอาผมเอาจะกลับแล้วมั้งเปลี่ยนใจด้วยโอ้เอาใช่เปลี่ยนใจพวกนี้เห็นไตตลุดๆอยู่เลยผมตอนนี้เราออกจากวงเวียนแม่แจ่มแล้วนะครับเรากำลังจะเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1192ตอนนี้ยังอยู่1088อยู่เนาะ นะครับจะพาทุกท่านมารีวิวอินทนนท์ฝั่งขาขึ้นจากแม่แจ่มนะครับแม่แจ่มไปอินทนนท์เนาะเพราะเราเคยรีวิวฝั่งขาลงไว้แล้วนะครับที่จะไปเชียงใหม่จะไปแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนที่นี่เหมือนสวนจากแม่ฮ่องสอนจะไปเชียงใหม่ในทิศทางขาขึ้นเป็นจะได้พ่องก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับพ่องตอนนี้เราอยู่192เนาะกำลังจะเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์ฝั่งขาขึ้นจากแม่แจ่มนะครับครับเพราะว่ามีผู้ชมบางคนก็อยากให้เราแบบเฮ้ยขาลงมันไม่มีอะไรเส้นนี้ต้องขาขึ้นนี่เดี๋ยวไปขาขึ้นกันพาไปดูโอ้ขึ้นไปขึ้นกลางฝนซะด้วยขึ้นกลางฝนตกขับ2เกียร์ธรรมดาโอ้ยนะมาจาเสียวๆก่อนจะเข้าตรงด่านเก็บเงินของที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะซึ่งถ้าท่านยังถ้าท่านจะขึ้นมา1192ตามที่บอกรอบที่แล้วก็คือท่านไม่ต้องจ่ายเงินท่านแค่บอกว่าจะมาแม่แจ่มเขาก็จะไม่คิดเงินท่านนะแต่ถ้าท่านจะขึ้นเที่ยวดอยอินทนนท์ท่านก็จ่ายค่าเที่ยวถนนบ้านเรานี่มีน้ำไว้กวักมือเรียกไว้กวักมือเรียกแขกไม่บอกว่าดูแล้วรู้สึกว่าจะหมดเวลาแล้วไปมาแล้วกันเอาแล้วครับบนภูเขานี่มา2กิโลแล้วครับมาถึงตรงนี้ก็จะบอกว่าตอนอินทนนท์อีก18กิโลมันจะเป็นลาดยางแบบแบนๆแปะอยู่บนสันมีดหรือแปะบนถนนลอยฟ้านะครับมากับยางไอ้คู่นี้ไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่นะถ้าว่าคู่เดิมนี่หมอไม่ร้อนบ้างไงดิ้นแบบอันนี้ยังไม่รู้สึกว่ารู้สึกว่าแทคชั่นดีอยู่ใช้ได้หน้ายางมันจะมันกว้างกว่าด้วยล่ะไม่ใช่นะผมว่าที่เมฆปกอันนั้นไม่ใช่ที่เมฆปกอยู่เลยยอดมันสูงไปนะที่เมฆยังปกอยู่นี่แหละโอ้นั่นใช่เดี๋ยวเล่นเกมทายปริศนาใครรู้บ้างว่ายอดดอยอินทนนท์อยู่เมฆปกไหนด้านข้างนี่ก็สวยงามตามท้องเดินเราวิ่งอยู่บนสันพันแกร่งบนปลายดิถนนสุดนะรุ่นนี้เขายังต้องคิดดูได้เอากับเขาสิปิดแอร์วิ่งด้วยนะเปิดเบาๆนะไม่ยังเขาอยากให้ปิดเท่าไหร่ช่วยระบายแต่ถ้าอากาศเย็นๆอย่างนี้ก็ปิดหน่อยนะอากาศเย็นๆแล้วอากาศดีๆหอยคงเย็นบีปีกบีเย็นมวยป่าเนาะ
ก็ถนนยังไม่แย่เท่า108ไอ้108นี่แย่จริงๆแย่อันตรายมากเลยว่าเป็นร่องน้ำขังเป็นร่องล้อนะโอ้ตายแล้วจะวิ่งยังไงวะแล้วเราแบบเราวิ่ง1095เราไปบ่อยมากจนเราลืมเส้นนี้ไปเลยอ่ะลืมจนจำไม่ได้นะ95สภาพดีกว่าไม่เชื่อจริงขนาดเป็นเลข4หลักแล้วเราแบบเราวิ่งจนลืมเลยวันนานๆทีเรามา108ทีโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอเออโอ้โหตกใจมากเมื่อคืนเต็มน่ากลัวลื่นหวาดเสียวไปฮิโนโกะค่ะใจเย็นๆนะคะคนสวยเราต้องตัดอินทนนท์ลงทางพิเศษนะฮะทางธรรมดาลุงหมอไม่ลงไงจะไปเส้นหนึ่งให้ทุกท่านดูวิวยามชุ่มฉ่ำเพราะรอบที่แล้วเราไปฤดูแล้งใช่ท่านอาจจะแบบไม่ได้เจอเมฆหมอกมาล้อเล่นเส้นทางวิวเป็นล้านจะไปให้เห็นวิวเป็นล้านวิวเป็นล้านถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวช่วงดอกซากุระบานเนี่ยเส้นทางลัดลงจากดอยอินทนนท์เส้นนั้นก็ไม่เบาคุณวางไม่วางอินทนนท์เนี่ยมันสุดยอดเข้าเขตเมืองเก่าแล้วเข้าเขตป่าแล้วนะเข้าเขตที่ทางแคบแล้วก็โค้งกระชั้นต้องบีบแน่ใช้เสียงนะเขาจะมีป้ายบอกสัญลักษณ์ว่าเออให้ใช้เสียงให้ใช้แตรนะครับเวลาใช้แตรก็แง้มกระจกลงนิดนึงเอาอากาศด้วยมันขึ้นเนินขึ้นดอยด้วยแหละแล้วก็ขณะเดียวกันก็เอาไว้ฟังเสียงชาวบ้านด้วยว่างๆว่างเคลียร์ระวังรถสวนว่างเคลียร์ฟึดๆอยู่นอกขนาดมีมายางดีนะยางใหม่ยังไงมันก็ขับซีฟเฟิร์มสบายใจกว่าถ้าขับ2นะก็แตะคันเร่งพอประมาณครับถ้ารู้ว่าฟึดก็ถอยนิดนึงไม่ต้องกลัวมันขึ้นไม่ไหวโอ้นี่ก็หักศอกวิวเป็นล้านถ้าเป็นรถคอกเนี่ยถ้าเป็นรถโตโยต้าเขาก็ 2.8 ตัวใหญ่เลยนะสูงก็ 3,000 ไปเลยแล้วถ้าเป็นอีดีเขามีผู้ชมถามเหมือนกันว่าคันนี้ 3.0 หรือเปล่าคนขับห้าวมีอย่างคันนี้มีแต่คืนเนิ่นประตูด้านซ้ายครับวิวยางนาแล้วก็กับทิวสนนะครับงามที่เราจะไปเห็นริ้วๆอยู่พุ่งเลยป่าอุดมสมบูรณ์แต่ว่าป่าช่วงไหนเนี่ย105ป่าช่วง อุ้มผางสมบูรณ์ต้นไม้ใหญ่กว่างามอยู่ดิมันล้อเล่นอยู่ข้างเส้นทางวิวเป็นล้านจบไปสองมุมก็แตกเรียบร้อยโอ้นี่งามใช้สัญญาณแตรนะฮะจะได้เจอพับผ้านะครับเดี๋ยวพี่หมอพับผ้าให้ดูมาครับพับผ้าเป็นไงล่ะพับผ้าเอ้ยพับผ้า
พับกับเจอเออมันจะต้องมาชวนกันตรงไม่ละไอ้นี่มันแรงไม่ค่อยมีแล้วแบบไม่งั้นมันจะหมุนปั่นวุ้งๆๆๆอีกถ้าเราไม่พับมันจะหมุนนะพับตัวไมติเอ็กซ์สีแดงนะเออแต่เขาก็เปิดกว้างให้ไปซ้ายสุดเลยมันเป็นประโยชน์ของการเปิดเตือนเนี่ยเออใช่คือขับ2เกียร์ธรรมดาแล้วไม่มีตัวช่วยอะไรเนี่ยมันต้องระวังมากๆเวลาขึ้นมันจะเหนื่อยนิดนึงเนี่ยก็ไม่กล้ากดมากเดี๋ยวดิ้นใช่กดต้องกดธรรมดาแล้วก็เนาะฝนตกใหม่ๆช้ำๆคือต้องเกรงในการควบคุมอันนี้ต้องพูดตรงๆฝนตกใหม่ๆช้ำๆอย่างหาจะพับผ่าไมตี้เอ็กบ้าการสิพับโชว์เนี่ยโอ้ยพอผมมาซะอันนี้ก็พับได้แต่มันไม่เอียงเท่าไม่เท่าไหร่อะไรการจะปรับโชว์ปรับโชว์ขาเผื่อกูขาดเว้ยโอ้ยไปเตะขาโคตรหาเลยหามากมันต้องมีกำลังจะพับแล้วก็หักเท้าโอ้ยเร่งตกทันทีเออแบบอย่างหาแบบหามากบอกแล้วไงทุกครั้งจะปะเลนต้องมั่นใจว่าเข้าได้นะไวอ่ะต้องไวนิดนึง20กิโลแห่งความหฤหรรษ์นะครับมีอินโนวามาตัวนี้ชอบนะขี่ดีด้วยเคยได้ยินคนรีวิวเอาเครื่องรีโว 2.8 มาทอนแรงม้าแลนด์บิดลงหน่อยเช่นจาก177มาหรือ170ทอแรงบิดลงนิดนึงให้มันพอดีรถเออไม่งั้นเดี๋ยวกระชากเกินเดานะว่าเดิมมันเอาไว้ลากรถ2ตันกว่าตัวนี้มันก็ไม่ถึงนี่เดานะครับเดาว้าว้าว้าเรียนป่าให้ดูป่าข้างทางด้วยไปเรื่อยๆมารอเล่นเส้นทางวีบาลานเห็นป่าสนแล้วว้าวว้าวท่านไม่ได้เห็นดอยอินทนนท์นะยอดแต่ท่านจะได้ล้อเล่นกับเส้นทางมีเป็นล้านจะได้เห็นหมอกแทนหมอกก๋วยเตี๋ยวแห้งมากินกันข้างทางผมพยายามให้รอบ 2,500 ไม่เกินนี้นะมาตับ 2,500 ก็เหมือนจะไม่มีแรงก็คงประมาณนี้แหละเดี๋ยวได้กับขวัญไอ้ปาเจโร่ก็คงก็ 2,500 นี่แหละประมาณนี้แหละเออแล้วอย่าให้เกิน 3,000 มากเดี๋ยวได้เรื่องเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวหมุนติ้วๆมันแรงบิดมันเยอะเกินจะหมุนมันมีก็ต้องใช้พอดีอีกนะมันไม่ให้ระบบมาแต่มันก๊าซเปลี่ยนหน่อยเออๆแบบก็เลยขึ้นต่อเนื่องครับ9กิโลฟอร์จูเนอร์หนุนสุดระมัดระวังครับเอาอีกแล้วออกตัวให้กูอยู่บนเนินอีกแล้วมึงต้องให้กูขึ้นป้อนไปเจอ เออต้องให้รถขึ้นเนินขึ้นก่อนนะตามหลักเอาอีกแล้วฮะ
แปะปลายโป่งแล้วหันเหนื่อยก็ยังไม่ขึ้นเลยเห็นไหมเอาอีกแล้วไม่ได้กูเอาเบาๆที่ต้องให้รถขาขึ้นขึ้นก่อนสิวะก่อนเนาะแล้วเป็นไงอีช้างเนี่ยประจำไม่มีแรงเลยถ้าต้องสู้แบบเกลียดมันจริงๆต่อไปแจ้งเลยเอาจะกลับแล้วมั้งเปลี่ยนใจด้วยโอ้เอาใช่เปลี่ยนใจพวกคุณเห็นไต่ตุ๊ดตุ๊ดอยู่เลยเร่งรอบต้องเท่าไหร่พี่บอส 4,000 ใช่มั้ย 2,000 กว่า 2,000 กว่าจะกะจะปล่อยแล้วสู้ไม่ได้เลยอ๋อรอดอาการเหมือนในผาหมีมันนั้นเด๊ะเลยก็ไม่ปัดขนาดนั้นเออแต่ยางยังจับอยู่แต่สุดท้ายรอดคือต้องเบิ้ลสู้แบบสดๆเลยอ่ะโอ้ตายคนเขาจะมาดูแล้วมันยังไงยังไงทักหยกๆเลยว่าเอาอะไรกูออกตัวมันเดินอีกแล้วมันสถานการณ์เดียวกันเลยพอต้องจอดครับมันต้องออกเอาทันทีเลยแบบตอนที่แล้วเราก็จอดให้เขาสวนมาไอ้ขาลงเนี่ยไม่ควรจะเร่งก็คุณลงได้ง่ายๆอยู่แล้วเพราะข้างหลังก็เยอะมันมายาวกว่าเราแค่คันเดียวเงี้ยเมฆหมอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางกิโลครับถึงอินทนนท์ละปากทางขึ้นปากทางขึ้นแล้วซ้ายไปอีกสัก8โลถึงยอดก็ยอดละเฮ้ยทำไมดูขึ้นแบบทำไมดูมันอื้อๆอย่างงี้ล่ะถ้าอย่างงี้เขาต้องหายไปกับตามไม่ให้เราเห็นเลยล่ะเอาละสไตล์เครื่องเขาต้องแรงขึ้นดอยอันนี้ก็แรงเหมือนกันแรงแต่คนกลมทางพวกเมื่อกี้ได้พิสูจน์กันหมดแล้วแรงสุดๆผ้านะครับกวาดออกไปก่อนกระตกมาเท่าที่ได้นะครับไม่สวยไม่เป็นไรเอามันขึ้นคันพับเจอไม่ตีเองดิถ้าจะพับเก็บผ้าก่อนถ้าจะพับแบบสวยก็คืออาจจะเจอไม่ตีเอ็กสวนมาต้องเก็บผ้าก่อนแล้วพับใหม่บรรยากาศด้านนอกเย็นกว่าด้านใน
ขาลงอันตรายตรงที่ว่ามันเรื่องเบรกเรื่องการคอนโทรลขาขึ้นก็ลดนะกับคนขับกับคลัตช์รอบจัดก็ไม่ดีอีกอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ต้องพอดีอ่ะท่านผู้ชมครับก็พาทุกท่านมาสู่ทล1009โดยสวัสดิภาพแล้วนะครับกับทางหลวงหมายเลขทล1192นะครับจากแม่แจ่มขึ้นดอยอินทนนท์ตอนนี้เรามาจอดเข้าห้องน้ำที่ด่านเก็บค่าผ่านทางซึ่งจะขึ้นยอดดอยอินทนนท์อีกประมาณ8กิโลนะครับก็เป็นแค่จุดชมวิวเนาะตรงนี้ก็เหมือนว่าถึงอินทนนท์แล้วล่ะด่านช้างนะครับยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปเนาะขึ้นดอยอินทนนท์เท่านี้ครับจะเพิ่มทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บได้ไหมโอเคค่ะ